เออขนาดพระองค์เนี่ยมีพระปัญญาก็ล้ำเลิศกว่ามนุษย์ทั้งหลายมีคุณสมบัติก็ล้ำเลิศกว่ามนุษย์ทั้งหลายแล้วก็เป็นกษัตริย์ที่เคยอยู่สุขสบายมาสารพัดมาก่อนแต่ว่าเมื่อถึงคราวแล้วเมื่อออกบวชแล้วก็ยังใช้ผ้าที่ชนิดที่เขาเอามาห่อศพที่เขามาทิ้งแล้วอย่างนี้แสดงถึงความเป็นผู้สันโดษในเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มพอนึกอย่างนี้แล้วก็เลยเข้าไปหยิบเอาไอ้ผ้าเปื้อนอุจจาระมาคิดว่าเราก็จะทำตามแบบที่พระพุทธเจ้าทำละพอไปหยิบมาแล้วแมงวันมันก็ยังตอมมาด้วยนะท่านก็เลยตรึกถึงธรรมแล้วก็ปรากฏว่าใจก็เลยหยุดใจก็เลยนิ่งอยู่ตรงกองขยะนั่นแหละปรากฏว่าเมื่อใจหยุดนิ่งถูกส่วนแล้วท่านเข้าถึงธรรมกายในตัวแล้วบรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีอยู่ตรงนั้นเองเพราะว่าไอ้การที่คนใดคนหนึ่งเนี่ยจะสันโดษขนาดนั้นเนี่ยทำได้ยากอย่างยิ่งแต่เมื่อพระรูปนี้ท่านทำได้นะใจมันตัดขาดจากไอ้ความโลภทั้งหลายไอ้ความถูกใจความชอบใจความอยากได้ต่างๆมันหมดไปมีแต่ความสันโดษที่ใจสงบแล้วอย่างนี้เลยทำให้ท่านบรรลุธรรมได้โดยง่ายแล้วต่อมาไม่ช้าท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์คนที่มีคุณธรรมคือความสันโดษมันก็ดีทำให้ดีอย่างยิ่งที่ทำให้ได้เป็นพระอรหันต์ได้โดยเร็วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็พระภิกษุในสมัยต่อมาก็พยายามที่จะถือธุดงค์กันในรูปแบบต่างๆตั้งแต่เช่นใช้ผ้าบังสุกุลเป็นวัดอย่างนี้เป็นต้นเป็นการฝึกความสันโดษในเรื่องเครื่องนุ่งห่มบางรูปก็ฉันอาหารมื้อเดียวเป็นการฝึกสันโดษในเรื่องข้าวปลาอาหารบางรูปก็อยู่ตามโคนไม้อยู่ตามกระต๊อบเป็นวัดก็ฝึกความสันโดษในเรื่องที่อยู่อาศัยบางรูปก็ฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าคือเวลาป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ท่านก็ไม่ขวนขวายาให้มันยุ่งมากไปท่านเอาน้ำปัสสาวะของท่านเองนั่นแหละเอามาดองพวกสมอมั่งพวกมะขามป้อมมั่งบางทีกับบระเพ็ดเอามาดองน้ำปัสสาวะตัวเองนะเอามาดองพวกนี้พอดองเสร็จแล้วได้อะไรก็ได้พวกแอนตี้ไบโอติกมาใช้แต่ว่าถึงมันจะได้แอนตี้ไบโอติกแต่กลิ่นมันก็ไม่น่ากลิ่นมันก็ไม่น่าดมรสชาติมันก็ไม่น่าฉันแต่ว่าท่านก็กล้ามกลืนฉันไปเพราะเล็งแต่ความเป็นธาตุว่ามันเป็นยาก็ใช้กันไปไอ้ความที่มีความสันโดษในหยุกยาอย่างนี้เนี่ยที่ท่านฝึกความที่สันโดษในข้าวปลาอาหารความที่สันโดษในสบงจีวรความที่สันโดษในที่อยู่อาศัยทำให้พระทุดงเหล่านี้เนี่ยสามารถบรรลุธรรมะกันโดยง่ายนี่ก็เป็นเรื่องหรือความเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณที่เข้าแก้ไขแบบปรับปรุงตัวกันนี่ก็เลยมาถึงเราว่าพวกเราเนี่ยถ้าจะให้คุณธรรมนี้เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยแล้วจะทำยังไงบ้างก็ขอฝากเลยในแง่ของการปฏิบัติแล้วก็มีบทธรรมอยู่ข้อหนึ่งที่พอสวดมนต์ทำวัดแล้วเนี่ยแล้วจะอยู่เป็นข้อสุดท้ายเลยก็ไม่ทราบว่าพวกเราเนี่ยได้เคยเอามาพิจารณากันมั่งไหมคือธรรมะในบทสวดมนต์ทำวัดเย็นที่อยู่ที่หน้า19น่ะบทที่เรียกว่าอภินหปัจเวคณะน่ะอะไรล่ะชราธรรมโมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมมหิพยาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้พูดง่ายๆถ
ถ้าเราได้หมั่นนึกพิจารณาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเข้าไอ้ความโลภโมโทสันต่างๆเนี่ยมันจะเพลาลงไปเยอะนะเมื่อมันเพลาลงไปแล้วเนี่ยความโลภมันเพลาลงไปแล้วเพราะได้คำนึงถึงความแก่มั่งความเจ็บมั่งความตายมั่งมันก็เลยจะทำให้คุณธรรมคือความสันโดษเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอันที่สองก็หมั่นทำทานคนที่ทำทานเรื่อยๆก็พอจะฆ่าความโลภทิ้งได้แล้วความสันโดษก็จะเกิดขึ้นมาอันที่สามหมั่นรักษาศีลโดยเฉพาะศีลแปดคนที่รักษาศีลแปดเป็นประจำแล้วได้อะไรมั่งมันจะเกิดความสันโดษตั้งแต่สันโดษในเรื่องคู่ครองสันโดษในเรื่องกามคุณเพราะว่าศีลข้อที่3อพรหมจริยาไม่เกี่ยวข้องในเรื่องเพศนี่พอถือเคยๆเข้าความสันโดษในเรื่องกามคุณนี่มันจะเกิดขึ้นมาฤทธิ์เจ้าชู้มันจะหมดไปหรือศีลข้อที่ศีลข้อที่6วิกาลโภชนาหลังเที่ยงห้ามกินอาหารถือเคยเข้าไอ้ความเห็นแก่กินความตามใจปากตามใจท้องไม่สันโดษในเรื่องปากเรื่องท้องมันจะหายไปเอานัจจคีตะวาทิตะวิสูกทัสสนะมาลาคันธะวิเลปนะในข้อที่7ก็พอถือไปแล้วทำให้เราเนี่ยไอ้แก้วแหวนเงินทองไอ้เครื่องประดับประดาต่างๆเพชรนิลจินดาต่างๆไอ้การเขียนคิ้วทาปากอะไรต่างๆพูดง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องเครื่องนุ่งห่มก็จะเกิดความสันโดษความพอขึ้นมาเองแล้วก็ศีลข้อที่8อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีไม่นั่งไม่นอนในที่ไอ้ฟูกหนาๆนิ่มๆอันนี้ก็จะทำให้เกิดความสำรวมในเรื่องที่อยู่อาศัยด้วยความสำรวมในเรื่องความสำรวมในกามเกิดขึ้นอีกด้วยเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยความสันโดษเนี่ยมันจะค่อยๆเข้ามาเกิดในใจของเราอันที่4ก็พิจารณาอันที่4มันทำสมาธิเป็นประจำพอมันทำสมาธิเป็นประจำซะแล้วนะครับใจมันเป็นสมาธิใจมันนุ่มนวลมันชุ่มชื่นเข้าไอ้ความอยากได้อยากเด่นอยากดังหรืออยากได้ในทางไม่ชอบที่เรียกกันว่าปาปิจฉาหรือไอ้ความอยากได้มากเห็นแก่ได้ที่เรียกว่ามหิจฉามันก็จะค่อยๆหายไปเองโดยอัตโนมัตินี่ก็เป็นเรื่องสันโดษทีนี้ถ้าอยากถามถึงว่ามงคลอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวจะลืมไปอยากจะให้โน้ตเป็นข้อเตือนใจเอาไว้ว่าฝากไว้เลยนะท่านรักจะก้าวหน้าต่อไปหรือว่ามีเพื่อนรักแล้วจะไม่แตกกับเพื่อนรักแล้วก็ของรักของเพื่อนอย่าได้ไปขอบางคนคบกันอยู่นี่แหละแล้วไปขอของรักของเขาเขาอาจจะตัดใจให้มาแต่ว่าความไม่ชอบมันจะเกิดขึ้นในใจของเขาแล้วแล้วก็ความเป็นเพื่อนเรามันจะค่อยๆขาดกันไปเพราะฉะนั้นถ้าอยากรักษาอยากจะรักษาน้ำใจเพื่อนอยากจะคบเพื่อนยืดแล้วก็รู้ว่าสิ่งใดเป็นของรักของเพื่อนแล้วก็อย่าได้ไปขอเลยให้สันโดษให้พอเถอะถึงแม้ว่าเราจะมีไอ้สิ่งทำนองนั้นน่ะแล้วสู้เขาไม่ได้ก็ช่างมันเถอะอย่าไปขอเขาแต่ว่าถ้าอยู่ดีๆเขาให้มาล่ะเอ้างั้นรับเดี๋ยวเขาจะเสียใจ จำไว้เลยนะอย่าขอของรักของเพื่อนถ้าเราไม่สันโดษอย่างนี้ไปขอของรักของเขาเข้าเขาอาจจะตัดใจให้มาได้แต่ว่ามิตรภาพระหว่างเขากับเรามันเริ่มจะจืดชืดแล้วในที่สุดมันก็จืดจางกันไป
อย่าได้เป็นของรักของใครอย่าไปขอเขายกเว้นเขาให้งั้นเอาที่นี้ก็มาข้อสุดท้ายคือมงคลที่เกิดจากความสันโดษอันนี้นี่ถ้าถามว่ามงคลเกิดจากความสันโดษมีอะไรก็ต้องบอกว่ามงคลที่เกิดจากความไม่โลภนั่นเองมีอะไรก็ตั้งแต่อันที่หนึ่งไม่มีความกระวนกระวายใจอันที่สองฮะไม่มีความกระวนกระวายใจที่จะต้องไปขวนขวายจนเกินเหตุอันที่สองไม่ต้องมีหนี้มีสินอันที่สามไม่ต้องแตกแยกกับมิตรอันที่สี่เป็นที่รักใคร่เป็นที่นับถือเป็นที่เกรงใจของคนทั้งหลายอันที่ห้าใจมันก็ปลอดโปร่งสงบแล้วก็ใจก็จะตั้งมั่นในที่สุดก็สามารถบรรลุธรรมไปตามลำดับได้ง่ายนี่ยกตัวอย่างนอกนั้นก็ลองนึกเอาดูก็แล้วกันเราได้เรียนมามากแล้วนึกในแง่ของว่าเอ๊ะถ้าเราไม่โลภเนี่ยถ้าคนโลภจะเสียหายยังไงงั้นเมื่อเราไม่โลภมันก็ต้องดีในทางตรงข้ามที่กลับกันไอ้ดีทางนั้นนั่นคือมงคลของอาการมีความสันโดษนะเท่าที่พูดมาทั้งหมดนี้มีใครมีข้อข้องใจอะไรมั่งไหมถ้ามีข้อข้องใจก็เอ้าเขียนถามมาก็ได้ลุกขึ้นยืนถามมาก็ได้ไม่ต้องเกรงใจกันถ้าหากว่าเงินเดือนยังไม่ออกแต่จะใช้เงินในการทำบุญจึงขอยืมจากเพื่อนมาทำบุญก่อนเมื่อเป็นดังนี้ผลบุญจะได้เต็มที่หรือไม่มีทั้งเต็มมีทั้งไม่เต็มในกรณีที่ไม่เต็มเช่นเราพอยืมมาแล้วเนี่ยมันได้เกิดสภาพหนี้สินพัวพันต่อไปซึ่งอาจจะนานเลยก็ได้มันเลยทำให้เกิดความกังวลเมื่อเกิดความกังวลขึ้นมาเมื่อไหร่บุญมันเลยไม่เต็มที่แต่ในกรณีเช่นวันเนี้ยเงินเดือนจะออกแล้วเย็นเนี้ยเงินเดือนจะออกแต่พอดีเขามาบอกบุญตอนเช้าอาจจะรอถึงตอนเย็นหรือแล้วเขาก็จะไปซะก่อนละอ้าวเพื่อนเลยขอยืมก่อนนะแล้วเย็นนี้เอาไปถ้าอยู่ในรูปนี้แล้วมันไม่ได้เกิดความกังวลอะไรขึ้นมาเลยเชียวอ้าวอย่างนี้ใช้ได้ไม่เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ตรงที่ว่าเกิดความกังวลไหมเกิดภาระหนี้สินไหมถ้าเกิดความกังวลเกิดภาระหนี้สินที่จะผูกพันกันต่อไปยิ่งผูกพันมากเท่าไหร่บุญมันก็ลดน้อยลงไปเท่านั้นเสียงที่เฉพาะคนวิกลจริตได้ยินเท่านั้นเป็นเสียงอะไรไม่รู้เพราะยังไม่เคยวิกลสักทีถ้าจะบอกในแง่ของการแพทย์ก็บอกว่าประสาทมันหลอนไปอันนี้ไม่ทราบจริงๆเลยเพราะยังไม่เคยเป็นลองไปถามคนที่เขาเป็นดูก็แล้วกันนะแต่ว่าในแง่ของวิชาการแล้วก็ไอ้เสียงที่เขาได้ยินเนี่ยคือคนที่วิกลจริตเนี่ยพอฝึกมากๆเข้าเนี่ยมันก็ไปพบพวกนี้มันมีเวรติดตัวมาแล้วเวรหลักของเขานะเวรสุราพวกบ้าบ้าบอบอเนี่ยเวรสุราแล้วก็เมื่อมีเวรสุรามาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมีเวรอื่นๆตามเข้ามาด้วยยังยกตัวอย่างคนใบ้คนบ้าพวกปัญญาอ่อนพวกนี้เท่าที่ค้นเท่าที่เข้าที่ไปแล้ว
ในวงการนักฝึกสมาธิค้นกันไปแล้วพวกใบ้บ้าปัญญาอ่อนอะไรทำนองนี้เนี่ยคนทีไรทีไรก็เอาเวรสุราไม่สุราก็ยาเสพติดนั่นแหละมันออกมาทำนองนี้หมดแล้วมันก็เลยทำให้ประสาทของเขามันหลอนไปผิดจากความเป็นจริงไปไม่มีเสียงอะไรเขาก็พลานได้ยินขึ้นมาอีกพวกหนึ่งอันนี้คุณท่านคุณยายอาจารย์เนี่ย คุณยายของเราเนี่ยเคยค้นให้คือเมื่อเข้าวัดแรกๆสมัยเมื่อ10กว่าปีก่อนโน้นก็ตอนนั้นเทศบาลเนี่ยกำลังปราบหมาปราบสุนัขบ้ากันอย่างหนักเชียวแล้วเมื่อเด็กๆอะไรทำให้นึกถึงเมื่อตอนเด็กๆตอนวัยรุ่นในหมู่บ้านในตำบลเนี่ยเวลามีสุนัขบ้าหลงเข้ามาแล้วก็พอมีใครคนหนึ่งตะโกนว่าหมาบ้ามาว้ยเท่านั้นแหละพวกชาวบ้านเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายต่างก็จะคว้าตะพดคว้าด้ามจอบคว้ามีดขอเตรียมละไล่ฆ่าไอ้เจ้าสุนัขบ้าตัวนี้แล้วอาตมาก็ในสมัยนั้นไม่รู้บุญรู้บาปอะไรทั้งนั้นก็มักจะร่วมทีมกับเขาอยู่เรื่อยๆฆ่ามาซะเยอะเฉพาะสุนัขบ้าก็ปรากฏว่าก็เลยมาถามคุณยายคุณยายไอ้เจ้าพวกสุนัขบ้านี่มันมาจากไหนกันเนี่ยท่านนั่งเข้าที่ไปพักท่านก็บอกคุณไอ้สุนัขบ้านี่ไอ้พวกนี้แต่เดิมมันก็คนนั่นแหละแต่เป็นคนประเภทที่ฝากไว้เลยนะพวกหมอเสน่ห์พวกเจ้าชู้ต่างๆใจตกอยู่ในกามอย่างมากเลยตัวมันตกอยู่ในกามแล้วยังไม่พอไปยังไปเป็นหมอเสน่ห์ทำให้คนเขาอื่นเขาตกอยู่ในกามอีกด้วยฤทธิ์บ้ากามของมันก็เลยจะต้องมาเป็นหมาบ้าอย่างเงี้ยพ้นเวรจากอันนี้แล้วพอกลับมาเป็นคนเข้ามันก็จะเป็นคนชนิดบ้าชนิดหนึ่งคือบ้ากามที่ทางแพทย์เขาเรียกว่าโรคอะไรจะโรคอะไรกันอยู่นั่นน่ะมันจะเป็นบ้าเป็นหลอนหลอนอีกชนิดหนึ่งนะคนละชนิดกับไอ้พวกกินเหล้าเพราะฉะนั้นก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแล้วว่าเอไอเสียงที่คนบ้าได้ยินมันได้ยินมายังไงแต่ว่าเนี่ยมันหลอนกันได้อย่างเนี้ยก็ฝากเอาไว้ใครที่คบกับหมอเสน่ห์หมอเลขกลอะไรต่างๆก็ถอนซะนะไม่เอาอย่าไปยุ่งกับเขาหรือถ้าใครเป็นหมอเสน่ห์เองก็เลิกซะนะคนเรามีเคราะห์จริงหรือไม่ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันหรือตามที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเคราะห์ร้ายควรจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรไอ้คำว่าเคราะห์ร้ายเนี่ยมันเป็นภาษาชาวบ้านถ้าภาษาธรรมะก็บอกว่าถึงคราวกรรมชั่วในอดีตตามมาทันจะให้ผลแล้วเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้มากในอดีตบัดนี้เวรปานาติบาตนั้นได้ตามมาถึงแล้วจะทำให้เราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยโดยกระทันหันหรือว่าอาจจะทำให้เรานี้ถึงเป็นถึงตายไปได้อันนี้ชาวบ้านเขาเรียกว่าเคราะห์ร้ายหรือเคยมีสร้างเวรอทินนาเอาไว้เคยลักเคยโกงเขาเอาไว้ถึงคราวผลบาปอันนั้นจะตามมาแล้วก็เลยทำให้บ้านเราเกิดไฟไหม้น้ำท่วมหรือว่าคนมาขโมยของในบ้านของเราไปมั่งอย่างนี้เรียกว่าเคราะห์ร้ายในภาษาชาวบ้านแต่ว่าเรียกว่าผลกรรมชั่วแสดงผลกรรมชั่วตามมาแล้วนะในภาษาธรรมะแล้วจะแก้ยังไงบาปมันมาเล่นงานเราก็มีทางเดียวละเหมือนไฟไหม้เราก็ต้องเอาน้ำราดกันบาปมันมาเล่นงานเราก็ทำบุญของเราเสียทำไงล่ะยิ่งรู้ตัวว่าเคราะห์ร้ายเท่าไหร่นี่ก่อนอื่นเลยต้องตั้งอยู่ในศีลอย่างดีเลยเราจะต้องไม่ผิดศีลอันที่สองมีโอกาสก็ทำทานไปอันที่สามมีโอกาสไม่ใช่มีโอกาสต้องหาโอกาสทำสมาธิให้มาก
เราเอาบุญที่เกิดในปัจจุบันจากการทำทานรักษาศีลนั่งสมาธินี่แหละเอาไปเหมือนอย่างกับน้ำเป็นราดรถไฟคือบาปกรรมที่มันกำลังตามมาถ้าทำอย่างนี้มันจะผ่อนได้จากหนักเป็นเบาแต่ไงก็ตามถ้าเคราะห์หนักๆตามมาถึงเราจะทำบุญในปัจจุบันต้านทานยังไงก็ต้านทานไม่อยู่แต่ก็ไม่ถึงกับเสียผลคือถึงต้านทานมาอยู่จะต้องตายลงไปละหรือจะต้องเสียหายอะไรลงไปละแต่ว่าถ้าตายไปแล้วก็ยังไปดีเพราะบุญใหม่เพราะใจยังจดอยู่กับบุญใหม่ที่ทำหรือว่าทรัพย์สมบัติสูญหายได้สูญเสียไปเอาสูญก็สูญเถอะแต่ว่าไอ้บุญใหม่เนี่ยมันจะช่วยให้สูญน้อยหน่อยหรือว่าสูญเท่านั้นแหละแต่ว่ามีโอกาสที่จะไปสะสมหรือสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ในภายหน้าได้เร็วกว่าที่จะไม่ทำความดีซะเลยถ้าการทำสมาธินั้นทำให้เราง่วงนอนการทำสมาธินั้นไม่เคยทำให้ใครง่วงนอนเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเป็นโรคง่วงนอนนะถ้าว่าทำให้เราง่วงนอนฟุ้งซ่านเมื่อยการทำสมาธิไม่ทำให้ใครฟุ้งซ่านแต่ถ้าเมื่อยจริงถ้าจะฟุ้งซ่านไม่ใช่เพราะการทำสมาธิแต่ฟุ้งซ่านเพราะไปฝึกสมาธิผิดวิธีอันนั้นเป็นถ้าฝึกผิดวิธีมันอาจจะฟุ้งหรือไม่ผิดวิธีแต่ว่าใช้ความเพียรมากไปนั่งชนิดหามลุ่มหามค่ำไม่มีเวลาพักผ่อนเลยบางทีก็ฟุ้งซ่านเพราะนั้นทำอะไรมันต้องให้พอดีพอดีแต่ว่าโดยทั่วไปเราจะทำข้างหนักสักก่อนแล้วพอมันไม่ไหวมันจะค่อยๆผ่อนลงมาแล้วมันจะพอดีเองแต่ว่าทำเบาก่อนไม่มีทางเข็นขึ้นไปแล้วทีนี้เป็นไอ้ตัวยืดยาดยืดยาดอยู่ทั้งอาชาตินะทางฝ่ายครูบาอาจารย์ฝ่ายในการฝึกสมาธิแล้วก็เริ่มต้นจะเริ่มจากค่อนข้างหนักก่อนแล้วถ้าไม่ไหวมันจะค่อยๆผ่อนลงมานะแต่ว่าถ้าปล่อยให้พวกเราทำเองแหมพอนั่งไปสักเดี๋ยวนึงโอ้โหนี่ถ้าเรานั่งนานๆนะเลือดมันเดินไม่สะดวกเนี่ยมันเมื่อยขนาดนี้แล้วเดี๋ยวถ้ามันเป็นอัมพาตจะล่ะเอาละถ้ามันเป็นเหน็บชาไปละไม่เป็นแฟนหลอกนั่งกันไปเถอะนั่งกันไปเถอะถ้ามันอันนี้ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วมันยังไม่ได้ผลน่ะมันก็มีอยู่ว่าอันที่หนึ่งนั่งน้อยไปนั่งน้อยไปอันที่สองก็อาจจะว่านั่งผิดวิธีหรือทำไม่ถูกวิธีก็อ่ะค่อยพิจารณากันเป็นรายๆไปนะความสันโดษเหมือนกับความไม่ทะเยอทะยานหรือไม่ความสันโดษก็คือรู้จักพอความทะเยอทะยานก็ปาปิจฉามั่งมหิจฉามั่งทะเยอทะยานมหิจฉาอยากเห็นแก่ได้เห็นแก่ได้เกินฐานะเห็นแก่ได้เกินความสามารถควรจะได้ท่านี้เจ้าจะเอาเท่าโน้นโอ้ยอย่างนั้นเรียกว่าอย่างนั้นล่ะทะเยอทะยานคนที่อยู่ในประเทศไทยกับอยู่ในต่างประเทศเมื่อตายไปแล้วจะไปที่เดียวกันไหม ชักเข้าท่าละ ผู้ที่ทำกรรมชนิดเดียวกันจะไปอยู่ร่วมกันผู้ที่ทำกรรมดีก็ไปอยู่สวรรค์ด้วยกันผู้ที่